ที่จะเดินทางไปทำสิ่งข่าวที่จังหวัดสกลนครเส้นถนนเส้นนี้นะครับและผมยังมีจากการมาที่เห็นความเป็นตาไม่ปล่อยให้เขาเดินทางนะครับตอนนี้ก็ตั้งใจว่าจะทำให้เราได้ทางหน้าแต่จุดเจอนะครับมันเวลาหายไปแล้วเปลี่ยนทางถนนเส้นนี้ยังไม่ค่อยมีปั๊มน้ำมันนะครับก็ยิ่งได้สะดวกสบายนะครับอันนี้น้องหมาตอนแรกผมเจออยู่ที่การนี่ผมก็นี่นะครับเล็กน้อยที่คอยยืนง่ายหน่อยนะครับว่าพอดินกลางถนนน้ำใจให้เพื่อนสีขาคุณฟังมาไม่ใช่บัญชาของพระเจ้าองค์ใดขอบคุณพี่แขกอรชุนนะครับที่บรรจงแต่งเพลงนี้ให้ผมไว้นะครับน้ำใจให้เพื่อนร่วมโลกาไม่มีข้าวตกไอ้เสียงที่ผมจ่อๆอยู่นะครับเป็นเสียงที่ผมโลภติดว่าที่จะคุ้มง่ายที่สุดนะครับแค่ลุมศพที่ฉันขุดฝังมาน้อมกายาส่งดวงวิญญาณให้ฝันดีก็ต้องเลือกที่มันฝังง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นฤดูฝนจะฝังง่ายมากเลยนะครับขอบคุณพี่แขกอรชุนนะครับที่บรรจงแจ่งเพลงนี้ด้วยความตั้งใจอย่างสุดซึ้งเลยนะครับคุณฟังมาไม่ใช่บัญชาของผู้ใดเล็กน้อยที่คอยยืนให้น้ำใจให้เพื่อนสีขาคนฟังมาไม่ใช่บัญชาของพระเจ้าองค์ใดสิ่งเล็กน้อยอาจไม่ใหญ่น้ำใจให้เพื่อนร่วมโลกาไม่มีข้าวตกดอกไม้วางไว้เพื่อสักการะบูชาแค่หลุมศพที่ฉันขุดฝังมาน้อมกายาส่งดวงวิญญาณให้เจ้านั้นหลับฝันดีระหว่างนี้ก็โดนชนไปอีกหนึ่งนัดนะครับหลากหลายเรื่องราวให้กล่าวขานให้ขอ
กคลุ้งตั้งหุ่นสู่ข้างหน้าเลือดยังอุ่นๆ อยู่เลยนะครับวันเวลาติ้มเวียนเปลี่ยนผ่านไต่อาทิตย์ไต่แสงเงาจันทร์บางเท้ารานบางฟานเดียวดายมีคนบอกว่าให้ผมถ่ายอัตลักษณ์ของหมาไว้ด้วยนะครับคนฟังเพื่อจะได้รู้ว่าเดี๋ยวมีเจ้าของถามมาพบนะครับไม่ใช่บัญชาของผู้ใดนี่นะครับผมก็ทำได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวภาพมันก็ผูกมากกว่านี้นะครับให้เพื่อนสีขาคุณฟังมาไม่ใช่บัญชาของพระเจ้าองค์ใดสิ่งเล็กน้อยอาจไม่ยิ่งใหญ่ห้ามใจให้เพื่อนรวมโลกาไม่มีกฎของผมนะครับข้าวกล่องแล้วก็จะให้แผ่นดินเนี่ยครับคุมตัวให้หมดเลยครับมีคนมากล่าวหาว่าผมสร้างภาพนะครับตามสบายเลยครับผมเป็นคนสร้างภาพจริงๆนะครับดินกึ่งกลางถนนนะครับส่วนใหญ่รถไม่ได้ขับไว้ก็จะง่ายหน่อยครับก็เป็นการเสร็จสิ้นภารกิจคนฝังหมานะครับก็สุขสุขติครับเกิดมาทีอย่าเป็นหมาแต่อย่าไปอาฆาตใครที่คนตายไม่ใช่บัญชาของผู้ใดเล็กน้อยคือคอยอื่นให้เป็นห้ามใจให้เพื่อนสีขาคนฟังมาเรียบร้อยไม่ใช่บัญชาของพระเจ้าองค์ใดสิ่งเล็กน้อยอาจไม่ยิ่งใหญ่เป็นห้ามใจให้เพื่อนร่วมโลกาไม่มีข้าวตกดอกไม้วางไว้เพื่อสักการะบูชาแค่หลุมศพที่ฉันขุดฝังมาน้อมกายาส่งดวงวิญญาณให้เจ้านั้นหลับฝันดีก็ที่อันเรียบร้อยนะครับขอบคุณ FC ที่ติดตามนะครับระยะทางเก่าใจครับที่จะเดินทางไปที่สกลนครนะครับจะผ่านอำเภอเต่าน้อยนะครับ